ทำไม14ประเทศต้องมาร่วมมือกันสาเหตุเกิดมาจากสงครามทางการค้าที่สหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์ของตัวเองตามหลักวัตกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนในปีพุทธศักราช2564เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2563ตั้งแต่15ธันวาคมพุทธศักราช2563ข้ามไปปี64แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจของโลกนั้นจะดีขึ้นหลังจากที่โควิด-19 ได้แพร่ระบาดเต็มพื้นที่องค์การอนามัยโลกนะครับมีการประเมินว่านะครับโควิด-19 จะกล้าชีวิตหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นและกลับมาปกติเนี่ยจะมีคนตายมากกว่า2ล้านคนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิ้มกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่มีการประเมินในปี2564นะครับการประเมินสภาวะเศรษฐกิจปี2564นั้นที่ผ่านมาในไตรมาสที่1นะครับ GDP ของประเทศไทยก็ตกต่ำลงนะแล้วก็ไตรมาสที่2 3 4ก็แย่ลงมาอยู่ที่ประมาณ 7.5 มีการประเมินว่าไตรมาสที่4เนี่ยจะตกอยู่ดีขึ้นมานิดน้อยจะอยู่ที่ติดลบนะครับที่ผ่านมาไตรมาสที่3ก็ติดลบ 7.5 ไตรมาสที่4ก็คาดว่าจะติดลบ 7.2 ลบ 7.2 เนี่ยที่คาดหมายไว้อย่างนั้นในประเทศอื่นๆอย่างสหรัฐอเมริกาติดลบ 35 นะครับของ GDP ในสิงคโปร์ติดลบถึง 41.2 ของ GDP นะครับในมาเลเซียติดลบก็ 35 ของ GDP โดยอัตราเฉลี่ยในอินเดียก็ 32 นะครับโดยภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจปลายปีพุทธศักราช2563เข้าสู่ปี2564นั้นต้องถามว่าจะดีหรือเสียมีคนถามผมเยอะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้เอเชียมีการจับผนึกกันเป็นก้อนมีการร่วมค้าขายกันหลังจากที่โดนสงครามทางการค้าซึ่งสหรัฐอเมริกาได้ตั้งสงครามทางการค้าขึ้นมาโดยใช้หลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนนะครับเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเป้าหมายเพื่อให้ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่ผลที่ออกมาเป็นเนกาทีฟนะครับเป็นลบสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สงครามทางการค้าสร้างความเดือดร้อนนะครับไปยังสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งเอเชียนะครับสหรัฐก็ยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA นะครับแล้วก็บังคับให้หลายประเทศต้องนำเนื้อหมูนะครับซึ่งมีสารพิษเนี่ยนะเป็นสารเร่งเนื้อแดงเข้าไปด้วยซึ่งจะส่งผลต่อสภาพของการเกิดสิ่งที่เรียกว่าโรคมะเร็งตามมาในประเทศไทยก็ไม่นำเข้าก็โดนตัดสิทธิพิเศษทางการค้าเพราะบีบบังคับจะต้องเอาเนื้อหมูเข้าในไต้หวันก็ถูกบีบบังคับจะต้องเอาเข้าเหมือนกันแต่ไต้หวันไม่ยอมสภาเกินขั้นตีกันเอาหมูเคว้งกลางสภาเลยนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ความร่วมมือกันระหว่างเอเชียมีการจับมือกันแบ่งเป็นทางการของเอเชียการจับมือของเอเชียครั้งนี้ก็มีฝั่งสหภาพยุโรป4ประเทศเข้ามาร่วมด้วยเป็นการค้าขายกันนะเป็นการประชุมกันนะระหว่างอาเซียนแล้วก็เป็นการค้าขายกันที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำไม14ประเทศต้องมาร่วมมือกันสาเหตุเกิดมาจากสงครามทางการค้าที่สหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์ของตัวเองตามหลักวัตกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนในปีพุทธศักราช2564เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2563ตั้งแต่15ธันวาคมพุทธศักราช2563ข้ามไปปี64แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจของโลกนั้นจะดีขึ้นหลังจากที่โควิด-19 ได้แพร่ระบาดเต็มพื้นที่องค์การอนามัยโลกนะครับมีการประเมินว่านะครับโควิด-19 จะกล้าชีวิตหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นและกลับมาปกติเนี่ยจะมีคนตายมากกว่า2ล้านคนโควิด-19 ก็จะมีคนติดมากกว่า70ล้านคนทั่วโลกนะครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่ผ่านวิกฤตโควิด -19 มาได้และเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ได้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกจะเป็นอย่างไรคำถามที่เป็นคำถามสำคัญโดยเฉพาะปี2564ในเชิงสถิติแล้วนะครับในปี2563นะครับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะดีขึ้นยิ่งวัคซีนโควิด -19 มาจะทำให้
สภาวะเศรษฐกิจพุ่งสูงขึ้นความเชื่อมั่นก็จะกลับมามากขึ้นการลงทุนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับในประเทศไทยล่ะจะเป็นยังไงในประเทศไทยข้อดีคือการแก้ไขปัญหาโควิด-19ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกการแก้ไขปัญหาโควิดได้สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับคือตัวแปรตามนะครับอีกอันนึงคือการลงทุนประชาชนก็นักลงทุนทั้งหลายก็จะแห่มาลงทุนในประเทศไทยนักท่องเที่ยวก็จะแห่เข้ามาอย่างประเทศไทยนั่นสะท้อนให้เห็นว่าแน่นอนฮะหลังจากวัคซีนโควิด-19ออกมาตั้งแต่ปลายปี2563เป็นต้นไปประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีคนมาท่องเที่ยวมากที่สุดจะมีคนมาลงทุนมากที่สุดสภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความเป็นไปได้สูงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ารายได้ของเอเชียนั้นมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว World Bank หรือธนาคารโลกประเมินว่าสภาวะเศรษฐกิจของเอเชียนั้นจะตกต่ำลงเพราะว่าพิษโควิด-19 นะครับแล้วก็จะทำให้มีคนจนมากขึ้นมากกว่า2ล้านคนนะฮะทั่วเอเชียนะครับโดยเฉพาะฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วเมื่อวัคซีนโควิด-19 มาครบอย่างช้ากลางปีพุทธศักราช2564จะส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองภายในประเทศไทยนั้นย่อมจะดีขึ้นตามลำดับมีคนถามผมเยอะว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงก็ดีขึ้นไม่แย่ลงกว่านี้แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ธงชาติไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้าเอาสีมาทาให้เป็นสามสีแต่กว่าจะเป็นไตรรงพื้นนี้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมายทั้งความทุกข์ทั้งชีวิตของบรรพชนรอรวมปะปนอนาคตลูกหลานไว้แต่วันนี้ที่ได้เห็นพื้นธงไทยน้ำตาแทบจะไหลให้สงสารแผ่นดินนานแค่ไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติปล่อยไตรรงโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเหนียวมองธงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นธงเหมือนกันเมื่อใดก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมาปล่อยไตรรงโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเหนียวมองธงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นธงเหมือนกันเมื่อใดก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมา